จกเคล็ดลับขายเสื้อผ้าเพนพอยต์สำคัญที่กวนใจลูกค้าและตัวคุณเองสำหรับคนที่ขายของออนไลน์ส่วนใหญ่หลายคนก็เริ่มมาจากขายเสื้อผ้าแล้วค่อยขยับขยายแต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่อยากจะยึดสินค้าหลักเป็นเสื้อผ้าไปเลยและก็อาจจะมีความกังวลว่าไม่รู้จะขายอย่างไรให้ได้ออเดอร์ปังๆเพราะบางครั้งโพสต์ไปแล้วอาจจะเงียบไม่มีลูกค้าเข้ามาหามากพอสมควรรวมถึงกลัวเรื่องของแฟชั่นที่มาไวไปไวอย่างมากจนอาจจะค้างสต็อกได้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับคนที่ขายเสื้อผ้าว่าเพนพอยต์ของลูกค้าและผู้ขายคืออะไรใครยังไม่เคยทำลองเอาไปใช้กันได้เลย Maniframe กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ Shopee หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.maniframe.com ข้อที่1วัดสัดส่วนให้ชัดเจนสำหรับการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์บอกเลยว่ามันมีความกังวลจากลูกค้าหลายข้อมากๆหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของขนาดเสื้อผ้าลูกค้ากลัวว่าไม่ตรงปกซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้จึงไม่ค่อยจะกล้าซื้อกันเท่าไหร่นักดังนั้นเรื่องสัดส่วนก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญอย่างมากควรจะเขียนให้ชัดเจนและหลังจากซื้อมาแล้วก็ควรวัดใหม่อีกครั้งด้วยเพราะบางครั้งร้านที่เราไปซื้อก็บอกไซส์ไม่ตรงก็มีเหมือนกันข้อที่2ลงวิดีโอบ้างก็ดีหากเราไปซื้อเสื้อผ้ามาขายต่อแล้วล่ะก็เราก็มักจะได้รูปภาพจากทางร้านมาเพื่อให้เรานำไปโพสต์ขายกันได้ตามปกติอยู่แล้วและแน่นอนว่ารูปเหล่านั้นทางร้านก็ต้องจ้างนางแบบและมีการจัดให้สวยงามได้มากที่สุดแต่ด้วยปัจจุบันมีแอปแต่งภาพมากมายที่สามารถใส่ฟิลเตอร์เพิ่มความน่าสนใจได้ทำให้ลูกค้าไม่อาจเชื่อตามที่เห็นในรูปเรื่องวิดีโอจะมีส่วนทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัววิดีโอส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามักจะมองว่าดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่ารูปภาพดังนั้นหากยังไม่เคยลองถ่ายเป็นวิดีโอก็ลองทำดูเวิร์กไม่น้อยเลยวิธีนี้ข้อที่3ถ่ายรูปสีให้ชัดเจนปัญหาของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าก็เพราะมาจากรูปนางแบบที่อาจจะมีการปรับแต่งสีแสงให้ดูสดใสสวยงามแต่เมื่อลูกค้าซื้อก็จะพบว่าสีไม่ตรงปกอย่างที่ได้แสดงดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสีที่แท้จริงอาจจะถ่ายรูปสินค้าตรงๆและอัปโหลดไว้ให้เป็นตัวเลือกกับลูกค้าก็ได้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจซื้อเพราะสีที่ชอบและตรงกับใจก็มีเหมือนกันหากคุณเข้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะเห็นได้ว่าร้านค้าใหญ่ๆบางร้านก็ใส่รูปตัวเลือกที่ไม่สวยเลยแต่สีตรงอย่างมากนั่นก็ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้เหมือนกันข้อที่4ไลฟ์สดช่วยคุณได้แน่นอนว่าการไลฟ์สดมีความน่าเชื่อถือกว่าการโพสต์ลอยๆเพราะบางครั้งลูกค้ากลัวว่าทางร้านไม่มีสินค้าจริงกลัวโดนหลอกขายซึ่งการไลฟ์สดก็จะช่วยแสดงให้เห็นว่าเรามีสินค้าจริงๆแถมยังได้เห็นหน้าเห็นตาของเราอีกด้วยยิ่งทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือในช่วงแรกๆอาจจะมีความยากลำบากนิดนึงตรงที่ว่าไลฟ์นั้นอาจจะไม่มีคนดูเลยแต่เราอาจจะทำให้คนดูเพิ่มขึ้นได้โดยการแชร์ลงกลุ่มต่างๆรวมถึงให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนดูเมื่อแชร์ไลฟ์ของเราข้อที่5ต้องทำให้คนมองเห็นให้ได้ปัญหาของการขายเสื้อผ้าไม่ออกนั่นก็คือการที่เพจหรือโพสต์ของเราไม่มีใครมองเห็นเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดมองไม่เห็นแล้วใครจะมาซื้อสินค้าของเราล่ะเบื้องต้นเรื่องเสื้อผ้าเราอาจจะลองไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆดูก่อนจากนั้นแล้วก็แปะลิงก์ที่ให้ผู้อ่านสามารถกลับมาดูเพจของเราได้ด้วยซึ่งวิธีนี้ก็ช่วยได้ไม่น้อยเลยและเมื่อเราทำให้คนมองเห็นได้แล้วก็อย่าลืมทำ3วิธีก่อนหน้านี้ให้ดีด้วยล่ะเพราะลูกค้าเรากำลังจะเริ่มมาแล้วข้อที่6เพิ่มการมองเห็นด้วยโฆษณาไม่ว่ายังไงก็ตามทุกแพลตฟอร์มย่อมมีผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลและคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันลองคิดดูเล่นๆว่ามีคนโพสต์ใน1วันเป็นจำนวน1ล้านโพสต์โอกาสเห็นโพสต์จะเหลือเท่าไหร่แน่นอนว่าแทบจะมองไม่เห็นถ้าไม่โดดเด่นจริงๆดังนั้นสิ่งที่ช่วยในการมองเห็นก็คือโฆษณาแต่ถ้าใครงบน้อยอยู่ก็อาจจะข้ามข้อนี้ไปก่อนก็ได้แต่ยังไงก็ควรจะยิงแอด
ื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในอนาคตเมื่อเรามีงบมากพอและนี่คือ6 pain point ทั้งจากลูกค้าเองและตัวผู้ขายเองซึ่งใน3หัวข้อแรกจะเป็น pain point ที่เกิดขึ้นกับลูกค้านอกจากที่ภาพจะต้องสวยสะดุดตาแล้วยังต้องมีในเรื่องของการช่วยคลายข้อกังวลของลูกค้าหากซื้อของไปแล้วเขาจะได้ตรงตามปกที่เราโฆษณาหรือไม่หากเราทำได้ทั้งหมดมันก็ไม่ยากในการขายและอีกปัญหาที่สำคัญสำหรับคนขายก็คือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆก็มีฟีเจอร์เด่นๆให้ใช้มากมายอยู่แล้วอย่าลืมลองเอาไปปรับใช้กันดูส่วนวิธีการเข้าถึงลูกค้าสำหรับกลุ่มสินค้าจำพวกเสื้อผ้าไว้เดี๋ยวแอดจะมาทำคลิปแนะนำให้อีกทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ